นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว19ฉบับมีการเลือกตั้งมาแล้ว25ครั้งและมีการยึดอำนาจมาแล้ว13ครั้งเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคีรัฐประหารครั้งล่าสุดเกิดภายหลังที่สังคมไทยมีความแตกแยกขัดแย้งรุนแรงแบ่งเป็นฝักฝ่ายอย่างชัดเจนตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือความจริงประเทศไทยสังคมไทยอยู่ในระบบอุปถัมภ์ที่เน้นเครือญาติพวกพ้องพึ่งพาอาศัยแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือและผลประโยชน์คนไทยโดยเฉพาะในชนบทพึ่งพาผู้มีอำนาจและส.ส.ในด้านต่างๆเช่นฝากลูกเข้าโรงเรียนเข้าทำงานหรือช่วยวิ่งเต้นเมื่อลูกถูกจับนักธุรกิจไทยนิยมสร้างเครือข่ายกับผู้มีอำนาจและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาต่อความโปร่งใสทุจริตคอร์รัปชันและเกิดความไม่เชื่อมั่นในระบบการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการลงโทษผู้กระทำผิดจากผลสำรวจขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติในปี2557พบว่าไทยมีการทุจริตสูงดัชนีความโปร่งใสอยู่อันดับที่85จาก175ประเทศตำรวจซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมไทยถูกระบุว่ามีปัญหาทุจริตมากที่สุดตามมาด้วยพรรคการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐสะท้อนประเทศไทยยังขาดระบบที่ดีในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตำรวจไทยกว่า 200,000 คนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรมากกว่า 30,000 คนและชั้นประทวนประมาณ 180,000 คนแม้คดีความจะสิ้นสุดในระดับจังหวัดซึ่งเอื้อให้มีตำรวจท้องถิ่นแต่ด้วยโครงสร้างตำรวจในปัจจุบันที่ขึ้นตรงกับส่วนกลางและมีอำนาจบังคับใช้กฎหมายทำให้เอื้อต่อการใช้วิจารณญาณเลือกปฏิบัติรวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่สามารถให้คุณให้โทษควบคุมความประพฤติได้หากมีความผิดมักจะถูกคำสั่งจากส่วนกลางโยกย้ายออกจากพื้นที่ที่เกิดปัญหาแล้วไปสร้างปัญหาในท้องที่อื่นประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ถูกตั้งคำถามไทยมีกำลังคนภาครัฐทั้งหมดประมาณ 2,700,000 คนจากประชากร65ล้านคนคิดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ1คนต่อประชากร25คนจากการสำรวจความเห็นนักธุรกิจพบว่าความไร้ประสิทธิภาพระบบราชการมีขนาดใหญ่มีภารกิจหน้าที่ซ้ำซ้อนกันทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงานแก้ปัญหาไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่นแม้จะมีกฎหมายกระจายอำนาจตั้งแต่ปี2542แต่การบริหารประเทศยังเป็นระบบศูนย์รวมอำนาจไว้ที่รัฐบาลกลางดูได้จากโครงสร้างงบประมาณของท้องถิ่นที่ต้องพึ่งพารายได้จากการจัดเก็บของส่วนกลางขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีอำนาจควบคุมการบริหารประเทศผ่านการปกครองส่วนภูมิภาคเช่นแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความดีความชอบกับเจ้าหน้าที่รัฐปัญหาท้องถิ่นหลายประการต้องรอการสั่งการจากส่วนกลางทั้งที่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่และให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการในรอบ20ปีรายได้ต่อหัวของคนไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าทำให้จำนวนคนยากจนลดลงแต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำโดยกลุ่มครอบครัวที่รวยที่สุดมีรายได้สูงกว่ากลุ่มครอบครัวยากจนสุดถึง12เท่านอกจากนี้กลุ่มครอบครัวที่ร่ำรวยเป็นผู้ถือครองที่ดิน 80% ขณะที่กลุ่มครอบครัวยากจนกลับถือครองที่ดินเพียง 0.3%
นับตั้งแต่ปี2545ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้งนี้เพราะการคุมกำเนิดในช่วงปี2513ถึง2523ได้ผลประกอบกับความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขทำให้คนไทยอายุยืนยาวมากขึ้นประจวบกับครอบครัวที่พร้อมก็มีลูกน้อยหรือไม่มีลูกเลยแต่พ่อแม่วัยใสที่ไม่พร้อมกลับมีลูกเร็วและมีลูกมากผลคือจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นกลุ่มวัยทำงานมีสัดส่วนน้อยลงต้องแบกรับภาระและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวจะขาดแคลนแรงงานรัฐบาลมีรายได้จากภาษีน้อยลงส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจรัฐอาจขาดเงินภาษีอากรเพื่อไปสนับสนุนด้านการศึกษาสุขภาพสวัสดิการสำหรับด้านการศึกษาพบว่าเด็กไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาดีขึ้นแต่ผลการเรียนโดยเปรียบเทียบไม่ได้ดีเช่นนั้นยังคงได้อันดับที่50จาก65ประเทศในด้านศาสนาคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้ว่าไทยมีวัดเพิ่มขึ้นแต่จำนวนพระสงฆ์และสามเณรลดลงโดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพและเมืองที่มีวัดเด่นดังทำให้หลายวัดในชนบทเหลือเจ้าอาวาสเป็นพระเพียงรูปเดียวในวัดนอกจากนี้คนรุ่นใหม่นิยมบวชระยะสั้น7-15 วันตามประเพณีแทนที่จะมุ่งหวังให้ได้รับการอบรมสั่งสอนด้านศาสนาเหมือนเมื่อก่อนขณะที่คนที่บวชระยะยาวที่ไม่มีความกระตือรือร้นในการศึกษาพระธรรมวินัยเพียงแต่ต้องการอาศัยร่มเงาพระศาสนาเป็นที่พึ่งสุดท้ายทำให้คุณภาพของพระสงฆ์มีปัญหาเมื่อไปดูเรื่องการเงินจากงานวิจัยของนิด้าพบว่าการดูแลทรัพย์สินวัดส่วนใหญ่อยู่ในมือเจ้าอาวาสทั้งเก็บสมุดบัญชีแต่งตั้งไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัดทางนี้แต่ละวัดมีรายได้เฉลี่ย 3.2 ล้านบาทต่อปีส่วนใหญ่มาจากเงินบริจาคและบางวัดมีรายรับรายจ่ายมากกว่า50ล้านบาทต่อปีเมื่อสำรวจเงินฝากกับธนาคารพบว่าวัดไทยมีเงินฝาก 300,000 ล้านบาทหากรวมทรัพย์สินที่ดินจะมีมูลค่ามากถึง20ล้านล้านบาทนี่คือความจริงประเทศไทย